Oblivion คือภาพยนตร์แนวไซไฟโลกอนาคตที่จะนำเสนอเรื่องราวของโลกที่ล่มสลายลงไปแล้วแต่มนุษย์บางคนกลับต้องอาศัยอยู่ที่นี่ต่อเพื่อทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จจนได้พบกับความลับแปลกๆมากมายในเรื่องนี่จึงถือว่าเป็นผลงานสุดล้ำของทอมครูซอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์ Oblivion ปี2013จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับภาพโดรน116หากเราสังเกตไปที่โดรน116ซึ่งเป็นโดรนอัจฉริยะที่แทบจะทำภารกิจช่วยเหลือแจ็คได้ทุกอย่างนั้นบนโดรนก็จะมีภาพวาดของแจ็คที่ถูกตัดหัวพร้อมกับสัญลักษณ์ XI ซึ่งภาพนี้จะถูกวาดโดยพวกสกาฟโดยภาพนี้จะเห็นได้ชัดที่สุดในฉากที่ถูกตัดออกไปซึ่งแจ็คจะบอกว่าภาพมันดูเลิฟลี่หรือน่ารักมากๆอีกด้วยทำไมโดรน116ฉลาดที่สุดแม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนำเสนอออกมาว่าจริงๆแล้วนั้นมนุษย์ของเราจะผลิตโดรนออกมาเยอะมากๆแต่โดรน116จะถือว่าฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิตออกมาแล้วเนื่องจากมันสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานกับแจ็คได้ทั้งการที่แจ็คช่วยซ่อมมันด้วยหมาฝรั่งชิ้นหนึ่งก่อนที่มันจะตอบแทนด้วยการช่วยแจ็คในห้องสมุดแม้ว่าท้ายสุดแล้วความผิดพลาดของมันจะทำให้แจ็คต้องถอดปลั๊กพลังงานของมันออกมาก็ตามชื่อของจูเลียในตอนที่จูเลียตื่นขึ้นมาครั้งแรกในสลิปพอร์ตนั้นชื่อของเธอก็จะถูกระบุเอาไว้ว่ารูซาโควาซึ่งในตอนนั้นเองเธอจะถูกกำหนดให้เป็นตัวละครที่ผู้ชมจะเชื่อว่าไม่มีความสัมพันธ์กับตัวละครไหนมาก่อนเลยแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกทีในกระท่อมด้วยแจ็คสลิปพอร์ตบนตัวเครื่องก็จะมีการระบุว่าเจฮาร์เปอร์แทนซึ่งตรงนี้ทางภาพยนตร์จะเปิดโอกาสให้เราเชื่อได้ทั้งสองทางว่ามันอาจจะย่อมาจากชื่อจูเลียฮาร์เปอร์เพื่อสื่อว่าเธอนั้นเคยแต่งงานกับแจ็คมาแล้วจริงๆหรืออาจจะเป็นตัวย่อของแจ็คฮาร์เปอร์ทำไมต้องตึก Empire State ในตอนที่ผู้กำกับอย่างโจเซฟโคซินสกีและทอมครูซได้เข้าไปดูโลเคชั่นที่ตึก Empire State นั้นทั้งสองก็ได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายชายกำลังขอฝ่ายหญิงแต่งงานอยู่ตรงจุดชมวิวบนดาดฟ้าพอดีทั้งสองจีคิดว่าโมเมนต์นี้มันโรแมนติกมากๆก่อนจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจในฉากที่แจ๊คขอจูเลียแต่งงานในภาพยนตร์ซึ่งพวกเขาก็ยังใช้มุมเดิมกับที่สองคู่รักขอแต่งงานกันอีกด้วยหนังสือบอกใบ้เรื่องราวในตอนที่แจ็คเดินทางมาถึงบ้านริมทะเลสาบส่วนตัวของเขาเป็นครั้งแรกเขาจะวางหนังสือ Race of Ancient Rome ที่เขาเก็บมาจากซากปรักหักพังของห้องสมุดสาธารณะนิวยอร์กไปไว้บนหนังสือเล่มอื่นที่จะมีหนังสือ A Tale of Two Cities วางอยู่ก่อนแล้วซึ่งผลงานทั้งสองนี้ก็จะเป็นของนักเขียน Charles Dickens ที่มีเนื้อหาเหมือนกับภาพยนตร์มากๆทั้งเรื่องราวของผู้คนที่ได้รับอิสรภาพจากการกดขี่ชาย2คนที่มีความคล้ายกันและต้องต่อสู้เพื่อปลดแอกตัวเองแบบที่แจ็คเจอร่างเสมือนของตัวเขาอีกด้วยนิวยอร์กแยงกี้สหมวกนิวยอร์กแยงกี้สที่แจ็คสวมในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากมันจะเป็นการบอกออกมาว่าทอมครูซเป็นแฟนทีมเบสบอลนี้แบบเข้าเส้นมากๆจนเขาอยากจะเอารายละเอียดส่วนนี้มาใส่ให้กับแจ็คแล้วในผลงานเรื่องก่อนของเขาอย่าง War of the Worlds ปี2005ตัวทอมครูซก็ยังสวมหมวกแบบนี้ในเรื่องด้วยเพลงเปิดในยานในตอนที่แจ็คขึ้นไปยังเดอะแทเขาจะเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเพื่อฟังการบันทึกภารกิจในปี2017ซึ่งจะมีเพลง Ramble On ของ Led Zeppelin เริ่มเล่นในตอนนั้นด้วยซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาว่า Thank you for that fantastic wake up call ที่มีความหมายประมาณว่าขอบคุณสำหรับการโทรปลุกอันแสนวิเศษนี้ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นเรื่องจริงขององค์การ NASA ที่จะมีประเพณีอันยาวนานในการเล่นดนตรีผ่านคอมเพื่อปลุกนักบินอวกาศจากการหลับไหลมาโดยตลอดนั่นเองMorning mission. This is Commander Jack Harper. Thank you for that fantastic wake-up call. บ้านที่แจ็คฮาร์เปอร์และวิกตอเรียอยู่ด้วยกันสำหรับบ้านที่แจ็คฮาร์เปอร์และวิกตอเรียใช้ในการอาศัยอยู่ด้วยกันนานเราจะสามารถสังเกตได้ว่าบันไดของบ้านจะมีลักษณะเป็นรูปทรงเกลียวคู่ของ DNA แถมพื้นใต้เตียงนอนของพวกเขาก็ยังมีเงาสะท้อนเป็นภาพของพวกเขาสองฝั่งมาโดยตลอดซึ่งนี่จะเป็นการบอกเป็นไงว่าผู้อาศัยในบ้านหลังนี้เป็นร่างโคลนแต่แจ็คก็แทบจะไม่เคยเอะใจกับมันเลยก่อนจะไปรู้ความจริงด้วยตัวเองในภายหลังทำไมต้องสว่างตลอดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แสงสว่างจากบรรยากาศโดยรวมก็จะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละฉากเลยก็ว่าได้ซึ่งทีมงานก็ได้ทำการเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศไอซ์แลนด์เป็นเวลา10วันในช่วงที่มีแสงสว่างเกือบ24ชั่วโมงพอดีเนื่องจากทางผู้กำกับโจเซฟโคซินสกีต้องการสร้างภาพยนตร์ที่มีพื้นฐานมาจากแสงแดดเป็นหลักต่างจากผลงานที่เขาชอบอย่างภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิกหลายเรื่องเช่นเอเลียนปี1979และ Blade Runner ปี1982ที่มักจะถ่ายในความมืดมิดจนยากที่จะมองเห็นรายละเอียดได้แบบชัดๆโลกในภาพยนตร์
ในช่วงต้นของภาพยนตร์หลังจากอินโทรของ Universal ในสภาพโลโก้ที่สุดโทรมปรากฏขึ้นมานานเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกจากภายนอกได้แบบชัดเจนมากๆทั้งการโคจรรอบโลกของยาน The Tet มหาสมุทรลดขนาดลงจนน่าใจหายทั้งที่มันเคยปกคลุมพื้นที่3ใน4ของโลกมวลแผ่นดินมีหลุมอุกกาบาตขนาดเท่าประเทศใหญ่ๆปรากฏออกมาเยอะมากๆและยังไม่มีแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกทั้ง2ฝั่งแบบชัดเจนอีกด้วยทอมครูซช่วยออกแบบในการออกแบบยานสำรวจสุดล้ำอย่าง Bubble Ship ที่แจ็คจะต้องใช้มันขับตลอดทั้งเรื่องนั้นทางทีมงานก็จะทำการสร้างยานขนาดเท่าของจริงที่มีประตูเปิดได้เองขึ้นมาด้วยโดยแรงบันดาลใจจากเฮลิคอปเตอร์เบล47ที่ผู้กำกับคิดว่ามันเหมือนกับแมลงป่องมากๆแถมทอมครูซที่มีใบอนุญาตการบินอยู่แล้วก็จะเข้ามาช่วยออกแบบแผงควบคุมทั้งหมดอีกด้วยเพื่อทำให้เขาสามารถแสดงในฉากคอนโทรลยานได้อย่างสมจริงที่สุดการลงทุนที่คุ้มค่าในตอนที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำนานทางผู้กำกับอย่างโจเซฟโคซินสกีก็ได้แสดงความเห็นออกมาชัดเจนว่าเขานั้นไม่ชอบการใช้กรีนสกรีนหรือบลูสกรีนในการถ่ายทำเป็นหลักเหมือนกับตอนทรอนเลกาซีปี2010ที่เป็นผลงานเก่าของเขาแบบชัดเจนมากๆเขาจึงทำการเซตฉากบ้านของแจ็คขึ้นมาจริงๆเลยและใช้การฉายภาพในฉากหลังขนาดใหญ่ที่บันทึกมาจากภูเขาไฟฮาเลอาคาราในเมืองมาวีรัฐฮาวายเป็นเวลาหลายวันบนหน้าจอขนาด500x45 ฟุตซึ่งประกอบด้วยจอภาพ21 จอก่อนจะใช้กระจกในการสะท้อนให้ภาพนั้นกระจายไปทั่วทั้งฉากจนดูเหมือนว่านักแสดงได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆซึ่งทอมครูซก็ได้แสดงความเห็นออกมาว่าเขาคิดว่านี่มันคือโมเมนต์การเซตฉากที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเขาแล้วซึ่งในที่สุดเทคโนโลยีนี้ก็ได้รับการอัปเกรดเป็นชื่อวอลลุ่มโดยองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมก่อนจะถูกเอาไปใช้ในซีรีส์ The Mandalorian ปี2019และในภาพยนตร์เช่น The Batman ปี2022รวมไปถึงต่อ Love and Thunder ปี2022อีกด้วยคอมิกที่ไม่เคยตีพิมพ์แต่เดิมนั้นไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้จะถือว่ามาจากคอมิกของผู้กำกับอย่างโจเซฟโคซินสกีที่เขานั้นเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2005แล้วแต่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนที่เขาจะลัดตัดตอนเอามันมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไปเลยลงทุนไปสถานที่จริงหลังจากลงทุนในการเซตฉากขึ้นมาแล้วในฉากบางฉากภาพยนตร์ก็จะลงทุนเสี่ยงในการไปถ่ายทำสถานที่จริงด้วยอย่างฉากที่แจ็คกำลังรดน้ำต้นไม้ที่จะถ่ายทำบนยอดเขา Earls Peak ในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งสูงมากถึง 2,000 ฟุตโดยทีมงานจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อ นำคนและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ถ่ายทำเนื่องจากมันคือวิธีเพียงไม่กี่วิธีที่จะขึ้นไปข้างบนในเวลาอันจำกัดได้ Two drones shut down today 10 fuel cells stolen in just over a month these scavs are getting bolderตุ๊กตาที่เจอในตอนที่แจ็คไปสำรวจตึก Empire State ตัวเขาก็จะพบกับตุ๊กตาคิงคองซึ่งตัวละครคาแรคเตอร์นี้ก็จะเคยมีประวัติกับตึกแห่งนี้มาแล้วในภาพยนตร์ของตัวเองอย่างคิงคองปี1933และผลงานอีกหลายๆเรื่องนับไม่ถ้วนโดยหากเราเดินทางไปที่ตึกแห่งนี้จริงๆเราจะสามารถพบกับของที่ระลึกแบบนี้ขายอยู่ได้อีกด้วยสิ่งที่ยืนยันอีกครั้งว่าแจ็คเป็นคนชอบของเก่าอีกหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าแจ็คนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบข้าวของและวัฒนธรรมเก่าๆแบบชัดเจนมากๆก็คงจะเป็นสเตอริโอที่เขาใช้อยู่โดยมันจะเป็น Panasonic SX รุ่น RS257S ปี1970ซึ่งถือว่าเก่าและล้าหลังมากๆไปแล้วในยุค ของภาพยนตร์แต่คุณภาพดั้งเดิมของมันก็จะถือว่ายอดเยี่ยมเหนือกาลเวลาเลยก็ว่าได้แว่นกันแดด Ray-Banในตอนที่แจ็คเดินทางไปยังพื้นที่ที่เขาเชื่อว่ามีรังสีปนเปื้อนนั้นนอกจากตุ๊กตาคิงคองที่เขาเอากลับมาเขาก็จะเอาแว่นกันแดด Ray-Ban ติดมือมาด้วยซึ่งแว่นรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับที่ทอมครูซเคยใส่ในตอนแสดงเป็นนักบินมาเวอริกจากท็อปกันปี1986แถมในช่วงเวลานั้นแว่นก็ยังขายดีแบบถล่มทลายเพราะเขาอีกด้วยคริสติน่าเวิลด์ภาพวาดของผู้หญิงบนทุ่งอย่างคริสติน่าสเวิลด์ที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์นั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นภาพของศิลปินอย่างแอนดรูว์ไวเอทที่วาดในปี1948ซึ่งจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาไปเห็นหญิงปอลิโอคนหนึ่งพยายามจะคลานข้ามทุ่งด้วยแรงอันน้อยนิดซึ่งนี่ก็จะสะท้อนไปถึงภาพยนตร์ได้แบบชัดเจนมากๆกับกลุ่มมนุษย์ที่แม้ว่าจะแทบไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะฝืนแก้ไขทุกอย่างอยู่เพื่อความสมหวังและมันก็ยังสะท้อนไปถึงวิกตอเรียที่ยึดติดกับงานมากเกินไปทั้งที่รู้ว่ามันแทบเป็นไปได้ยากมากๆที่ภารกิจจะสำเร็จNew World Trade Centerในฉากย้อนอดีตฉากหนึ่งของภาพยนตร์เราจะสามารถพบเห็นอาคาร New World Trade Center หรือ One World Trade Center ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ปรากฏออกมาได้เมื่อแจ็คชูวงแหวนไว้หน้ากล้องสองทางไกลซึ่งในเรื่องราวของภาพยนตร์อาคารนี้จะสร้างเสร็จในปี2013ส่วนสถานการณ์ในฉากนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปี2017 NASA Worm Logotype
โลโก้ NASA ที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นแบบ NASA Worm Logotype ซึ่งใช้โดยหน่วยงานตั้งแต่ปี1975ถึงปี1992แต่ถึงอย่างไรก็ตามบนฉากใน Odyssey เราก็จะสามารถมองเห็นโลโก้แบบที่เราคุ้นตากันในปัจจุบันปรากฏออกมาด้วย Elvis Bobbleheadบนยานของแจ็คเราจะสามารถพบเห็นเอลวิสบอบเบิลเฮดหรือตุ๊กตาเอลวิสเพรสลีย์แบบโยกหัวปรากฏออกมาได้ซึ่งเอลวิสในลุคนี้ก็จะสวมชุดแบบเดียวกับที่เขาเล่นในงานทาโคมาวอชิงตันลินคอนโบเมื่อปี1957อีกด้วยเทค49ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครแจ็คจะถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นเทคโนโลยีเทคหมายเลข49ซึ่งหมายเลขนี้จะถูกระบุเอาไว้ให้ตรงกับช่วงอายุของทอมครูซในตอนที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเขาอายุ49ในช่วงปี2013พอดีในขณะที่อีกร่างของเขายังเทค52ที่ปรากฏตัวออกมาในเหตุการณ์3ปีให้หลังจะถูกกำหนดอายุตามทอมครูซบวกไปอีก3ปีจนเป็น52อีกด้วย Jack Harper Tech 49การแสดงความเสียหายออกมาเป็นจำนวนมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งในฉากเด่นของมันก็คงจะหนีไม่พ้นการนำเสนอภาพความเสียหายของสถานที่สำคัญในอเมริการวมไปถึงแคนาดาออกมาเยอะมากๆซึ่งยากจะหาชมได้ง่ายๆแม้แต่ในภาพยนตร์ภัยพิบัติเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาพของ CN Tower เกาะสวนสนุก Coney IslandPentagon, United States Capitol, Washington Monument, สนามกีฬา MetLife Stadium, New York Public Library, Empire State Building, สะพานแมนฮัตตันสะพานบรูคลิน Statue of Liberty หรือเทพีเสรีภาพและ Grand Central Terminal รวมไปถึง One World Trade Center ก็จะปรากฏออกมาในสภาพที่พังทลายแล้วลงไปทั้งสิ้นชื่อเก่าของภาพยนตร์ในตอนประชุมตั้งชื่อภาพยนตร์ในช่วงแรกสุดทางค่ายอย่าง Universal ที่เพิ่งไปได้ลิขสิทธิ์มาโดยการเอาชนะดิสนีย์ได้นานก็ได้คิดที่จะใช้ชื่อภาพยนตร์ว่า Horizons เพื่อสื่อไปถึงเส้นขอบฟ้าและขอบเขตอันไกลโพ้นที่เราจะเห็นได้จากบ้านของตัวละครแจ็คในเรื่องแบบตรงๆไปเลยแต่แล้วไอเดียนี้ก็ถูกปัดตกลงไปจนได้ในท้ายที่สุดมอเตอร์ไซค์ของแจ็คสำหรับมอเตอร์ไซค์ของแจ็คในภาพยนตร์แม้ว่าดีไซน์ภายนอกของมันจะดูล้ำมากๆแต่มันจะได้รับการดัดแปลงเมื่อจาก Honda CRF 450X ตรงๆเลยซึ่งการที่รถคันนี้ถูกเลือกมาใช้งานก็จะมาจากเหตุผลที่ว่าตัวรถสามารถลุยพื้นที่วิบากแบบในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งมันจะสามารถรับมือกับการแสดงผ่านผลได้แบบพอดีๆอีกด้วยแต่นักออกแบบก็จะซ่อนท่อไอเสียและใช้ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่า1ลิตรใส่เข้าไปในรถแทนทำให้รถจะใช้เวลาขับขี่ได้เพียง20นาทีเท่านั้นก่อนที่น้ำมันจะหมดซึ่งในช่วงของการถ่ายทำที่ตรงกับวันเกิดอายุ50ปีของทอมครูซพอดีนั้นเขาเองก็จะได้รับรถคันนี้จากทีมงานให้กลับบ้านไปจริงๆ1คันด้วยโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Oblivion ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟอีกเรื่องของทอมครูซที่มีความแปลกใหม่ในการนำเสนอแบบชัดเจนมากๆแถมยังมาในลักษณะของผลงานวันสิ้นโลกอีกด้วยแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำรายได้เข้าเป้าตามที่ต้องการก็ตามแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Oblivion ปี2013นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ